สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิศไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนจตุจักรนะครับเรากำลังจะขับรถนะครับไปยังพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับซึ่งผมอ่านไม่ดีนะก็คือพิพิธภัณฑ์เด็กเนี่ยในหน้าเว็บเขาบอกอยู่นะพอดีผมอ่านไม่ดีเองเขาบอกนะวันนี้ผมไปดูมาแล้วเขาบอกว่าต้องมีเด็กนะฮะอย่างน้อยอายุต้องไม่เกิน12ปีนะฮะถึงจะผู้ปกครองเนี่ยหรือว่าคนที่มาด้วยเนี่ยถึงจะเข้าได้นะงั้นใครจะไปพิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะต้องพาเด็กไปด้วยนะฮะเด็กอายุไม่เกิน12ปีนะเข้าได้นะฮะก็เลยเปลี่ยนนะฮะจากพิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะไปยังตลาดอตกแทนนะฮะก็ไปจอดรถไปที่อตกฮะเดี๋ยวก็เลยพาไปทั้งพิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะแล้วก็อตกนะฮะแล้วก็ส่วนเป้าหมายของเราจากอตกก็คือเราจะไปที่ตลาดปลาสวยงามนะฮะแล้วก็ตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปที่พิพิธภัณฑ์เด็กก่อนครับพิพิธภัณฑ์เด็กเขาก็จะอยู่ตรงที่เดียวกับที่เราเคยไปครั้งที่แล้วก็คือตรงสวนรถไฟนะฮะก็ใช้เส้นทางเดียวกันเลยครับก็คือวิ่งเข้าไปตรงถนนกำแพงเพชรเนี่ยฮะแล้วก็เข้ากำแพงเพชร3เข้าไปนะฮะแล้วก็แยกแรกเลยฮะแยกแรกเลยที่มีตึกสูงๆใหญ่ๆฮะเห็นชัดเจนมากเลยนะอยู่ซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวเราดูกันนะก็เข้าช่องเดิมครับกำแพงเพชร3นะฮะก็พอเราเลี้ยวตรงจตุจักรตรงนี้นะฮะแล้วก็ขับไปนิดนึงนะฮะก็จะมีซอกอยู่นะก็เป็นถนนกำแพงเพชร3ก็เข้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยครับตรงนี้ก็พยายามชิดซ้ายไปนะแล้วก็ระวังรถด้วยรถค่อนข้างวิ่งกันแรงนะเลนขวานี่นะจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะออกเลนขวาตรงนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเบียดเข้าลำบากนะโอเคตอนนี้ก็คือจตุจักรนะฮะก็ด้านจตุจักรที่ผมบอกว่ากำแพงเพชร3เนี่ยมันก็จะมีตรงแถวๆหน้าพิพิธภัณฑ์เด็กอ่ะถ้าเกิดเราเห็นนะก็จะเห็นว่ามีมุมที่เขามาขายปลานะก็มาเดินได้เหมือนกันนะเราขับไปที่กำแพงเพชร3ก่อนนะตอนนี้ก็คือกำแพงเพชร3ถนนกำแพงเพชร3กันแล้วนะแล้วก็แยกแรกเลยฮะแยกแรกเลยพอเราขับมาปุ๊บเนี่ยแยกแรกเลยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยใกล้ๆเลยฮะใกล้ๆเลยนะแยกแรกเลยฮะเนี่ยพระพรหมตรงนี้เลยฮะปุ๊บเข้าไปนะปั๊บเนี่ยตึกขวามือเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะแล้วก็บิ๊กจุดจากจุดซ้ายมือนะเนี่ยก็เนี่ยพอเข้าปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยปั๊บแล้วก็บอกว่าเข้าไม่ได้ครับต้องมีเด็กอายุ12ปีนะด้วยนะฮะก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยเข้าไม่ได้ก็ตอนแรกก็คุยกับพี่รปภ.นะครับเขาบอกว่าอ๋อคุณต้องพาเด็กมาด้วยอายุ12ครับไม่รู้เลยผมอ่านไม่ดีเองนะโทษใครไม่ได้ผมอ่านไม่ดีเองเพราะยังงงอยู่จริงเหรอพี่จริงเหรอพี่นึกว่าเขาอําเล่นนะเขาอําเล่นเพราะว่ามันฟังแบบคือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะมันฟังแบบไม่มีเหตุผลนะคือนึกว่าเขาอําเล่นแบบก็แบบเป็นคนที่ชอบอําคนนะพอดีว่าพี่เราก็เป็นคนชอบอําคนนะแล้วก็จริงเหรอพี่ต้องมีไอเด็กอายุ12ปีนะถึงจะเข้าไปได้นะจริงๆเนี่ยผมกะจะมาที่นี่เพราะว่าผมไปอ่านมาว่าเขามีไดโนเสาร์นะมีหุ่นปั้นไดโนเสาร์ก็อยากจะพามาดูนะแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบไดโนเสาร์ด้วยไงก็เลยจะมาดูไดโนเสาร์นะก็เลยเปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแผนก็เลยวิ่งเนี่ยเนี่ยนะตรงด้านซ้ายตรงนี้ฮะถ้าเกิดเรามาเดินกันนะตรงเนี้ยแถบนี้ทั้งแถบนะมันจะมีพวกตลาดปลาสวยงามนะเดินได้เลยนะเนี่ยแสบทั้งแสบทั้งซ้ายมือเลยฮะถ้ามีแรงนะแนะนำให้ไปเดินเลยเดินทั้งตื้บเลยฮะก็เดี๋ยวผมนะฮะจะขับออกจากตรงโซนนี้นะไปเข้าโซนที่เป็น JJ นะฮะแล้วก็วนกลับไปที่ตลาดอตกฮะเดี๋ยวดูผมขับไปก็ได้ก็ตรงนี้จริงๆมันก็มีลานจอดรถอยู่นะเนี่ยลานจอดรถนะจอดรถนะแต่มันไม่ฟรีอ่ะมันไม่ฟรีก็เดี๋ยวไปสอดรถมอเตอร์ไซค์จอดที่อตก.ได้ฟรีด้วยนะแล้วก็แต่ว่าที่จอดมันจะไม่ค่อยมีนะก็ต้องวนหาหน่อยนะก็จอดได้ส่วนใหญ่ก็จะมีคนจอดเยอะนะก็ต้องอาศัยวนนิดนึงนะเนี่ยตรงนี้ฮะที่เป็นตลาดปลานะจำร้านไอ้นัดพบอะไรตรงนี้ได้ครั้งล่าสุดที่เราออกมาจากอะไรนะ
ตลาดนัดสัตว์ก็จะคือจะบอกตรงร้านนัดพบตรงเนี้ยเนี่ยเราก็วนกลับไปฮะวนกลับไปที่อตก.ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนกำแพงเพชร2ฮะตอนนี้ก็กำแพงเพชร2ก็คือตรงส่วนที่เป็นอะไรนะตึกแดงใช่ไหมทั้งนั้นเราจะเป็นตึกแดงเนาะเราก็ด้านซ้ายจะเป็นกำแพงไอ้เจเจมอลอะไรเนี่ยที่เราเข้าไปที่ตลาดนัดอะไรนะสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะถ้าเราจับมันได้นะมันก็ต้องวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันต้องวนไปวนมาเดี๋ยวเราก็ไปจอดที่อตก.เดี๋ยวดูเราเข้าไปที่อตก.ก็เราจะเข้าไปที่อตก.เราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปกลับรถนะก็เลี้ยวซ้ายไปกลับรถนะกลับรถตรงด้านมันจะมีมุมให้กลับรถอยู่นะนะตรงนี้ก็เข้าด้านกันนะซ้ายมือเนี่ยไปจะเข้าได้แล้วก็ไปทะลุตลาดตัดป่าก็ได้ครับแต่ต้องเดินไปทางด้านซ้ายนะก็ต้องเดินอ้อมไปเหมือนกันก็ถ้าเกิดเดินเป็นเดินอะไรก็อยากให้เดินข้างในนะเพราะว่าข้างในจะได้ดูของอะไรมากข้างนอกหน่อยนะมันจะได้ฆ่าเวลาในการเดินไปด้วยนะก็เนี่ยก็จะถึงไอ้ตึกแดงอยู่เนาะที่ผมบอกว่ามันจะมีตึกแดงใช่ไหมก็ทำเหมือนกันไปจอดก็ที่เกิดว่าเราเลี้ยวขวานะเราเลี้ยวขวาเราก็จะเข้าไปทางพระราม6นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายก็จะกลับไปที่ถนนหน้าจตุจักรอันนี้ผมเข้าเลนผิดนะผมเข้าเลนผิดก็ตอนแรกกะว่าจะเลี้ยวขวาเพราะว่าจะไปอตก.นึกขึ้นแต่เอ้ยเดี๋ยวเราจะไปจอดรถไม่ใช่นะก็เลยต้องเข้าด้านนี้นะแล้วก็ด้านนี้จะไปกลับรถข้างหน้าเอานะข้างหน้าตรงนี้ที่เราเคยมากลับรถครั้งนึงแล้วนะเราเคยมากลับรถครั้งนึงแล้วแต่ว่ากลับรถที่ว่าเป็นไปทางที่ว่าเป็นตลาดผ่านะตรงนี้ก็กลับตรงนี้ได้ออกขวาไปแล้วก็เข้าซอยนี้ก็เป็นตลาดผ่าไป อะไรนะสะพานควายก็ได้นะตรงเนี้ยนะเข้าตรงเนี้ยกับรถปุ๊บนะแต่ตรงนี้จะค่อนข้างที่ขับยากนะถ้าเป็นรถเก่งนะค่อนข้างที่ขับยากนิดนึงเลยแหละครับก็เนี่ยตรงนี้เนี่ยปั๊บนะเข้าตัวนี้นะถ้าเกิดใครจะไปสะพานควายนะกลับมาปุ๊บก็เข้าซ้ายนี่ไปเลยนะเนี่ยเนี่ยตามเข้าไปเนี่ยก็จะไปสะพานควายได้ส่วนใครไม่ไปสะพานควายก็ขับตรงไประวังรถสวนเข้ามานะเวลาเราขับแล้วก็เข้าไปตรงนี้รถเก่งจอดก็ได้นะจ่ายตังค์นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดผมมารถเก่งผมก็จะมาจ่ายตังค์ที่นี่นะเพราะตรงนี้มันที่จอดมันไม่รู้แต่ผมว่าสะดวกกว่านะผมว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็เขาเรียกอะไรมันสะดวกกับผมอ่ะคนอื่นผมไม่รู้อ่ะมันสะดวกกับผมอ่ะนะแล้วมันก็แบบดูแบบไม่เดินไกลสำหรับผมนะผมไม่ซีเรียสเรื่องเดินไกลแต่ผมซีเรียสอาจจะซีเรียสว่าสะดวกกว่าอะไรกว่าอยู่นะมอเตอร์ไซค์มาไม่ต้องไปเข้าเขียวตรงนี้นะไม่ต้องไปรับดักนะออกมาจะออกเข้าไปตรงที่เขาออกมาได้เลยนะเนี่ยครับเนี่ยเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ไปวนหานะอันนี้สวนเลนไม่ได้นะขวามือของห้ามเลี้ยวขวานะต้องขับตรงไปนะขับตรงไปขับตรงไปหาที่จอดนะตรงเนี้ยเราจอดได้นะฮะจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าตรงที่เป็นตลาดพระถ้าเกิดใครจำตลาดพระได้นะฮะตลาดพระคลิปข้างบนนะเดี๋ยวแอดไว้เนี่ยตรงเนี้ยตลาดพระนะซ้ายมือนะเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์จอดได้ก็ถ้าพี่ที่ว่าก็จอดแหละแต่อย่างที่ผมบอกพี่ที่ว่าจะไม่ค่อยมีนะออกไปด้านนอกฮะออกไปด้านนอกจะมีนะมีนะออกไปด้านนอกเลี้ยวขวาไปนะเลี้ยวขวาไปออกด้านนอกนะออกไปด้านนอกไปก็ไปออกตรงแถวๆไอ้เจ้าอะไรอ่ะน้องแมวมาน้องแมว ไปออกแถวๆจะในอตก.อยู่นะยังเรายังอยู่ในอตก.นะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นโซนจอดเนี่ยมันจริงๆมันก็จอดได้เนี่ยรถยนต์อะไรนี้จอดได้มันก็มีที่ว่างจอดค่อนข้างเขาก็ว่าเยอะนะแต่ต้องอาศัยวนนะต้องอาศัยวนแล้วก็อาศัยเดินนิดนึงนะผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะจอดได้เยอะอยู่นะก็วนไปหาเรื่อยๆก็เจอว่าเจอปุ๊บตรงไหนเนี่ยที่เกิดเขาจอดกันเยอะๆนะรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งนะแล้วผมก็ว่าก็จอดได้นะวนไปนะวนไปปุ๊บนะก็เนี่ยจะพาวนไปฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะพามาจอดรถนะก็อย่าดูผมจอดว่าผมจะวนไปหาได้หาที่จอดได้เมื่อไหร่นะก็ประมาณนี้ครับผมก็ขออนุญาตจบวิดีโอไว้แค่นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปวนหาที่จอดนะก็ตรงไหนว่าก็จอดแล้วก็เดินไปนะก็เดินอยู่ในจักรเนี่ยนะแล้วก็ไปเดินในอุตสาหกรรมแล้วก็ไปต่อสุดจักได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ